สวัสดีค่ะวันนี้จะพาทุกคนไปดูที่เขาขายต้นไม้กันค่ะวันนี้มีแดดนะคะไปดูกันเลยค่ะข้างนอกเขาจะวางดินไว้มีหลายแบบให้เราเลือกนะคะใครต้องการแบบไหนก็เลือกกันเลยจะปลูกอะไรปลูกต้นไม้ผลไม้หรือว่าจะปลูกผักก็เลือกตามสบายนะคะเยอะแยะตอนนี้ดอกไม้เขาเริ่มออกมาแล้วสวยไหมหลังเดินเข้าไปแล้วเราเดินเข้ามาเราก็จะเจอดอกไม้สวยๆดูสิคะสวยไหมเขาก็ต้นไม้เขาจะมีคุณภาพอยู่นะแพงแต่ว่าคุณภาพดีสวยต้นใหญ่ดีดูสิมีหลายแบบไม่รู้เขาเรียกอะไรเนี่ยแบบสวยคาเมเลียที่เป็นโลโก้ของชาแนลนะคะดอกคาเมเลียสวยไหมนี่อะไรเนี่ยอันนี้ที่เป็นกระเช้าไปแขนเนี่ย19ปอนด์99ประมาณ20ปอนด์สวยไหมก็จะผสมมีหลายดอกมีเซเลอรี่ด้วยสวยไหมนี่ก็คาเมเลียสีแดงสีชมพูอันนี้จะเป็นซื้อ2ซื้อ2ชิ้นก็ประมาณ10ซื้อ2ชิ้นก็10ปอนด์ถ้าซื้อชิ้นเดียวก็5ปอนด์99พีสวยไหมเห็นไหมช่วงนี้มันก็จะเป็นหน้าสปริงเขาเริ่มเอาดอกไม้มาขายเยอะแยะแล้วนี่ขายไหมเท่าไหร่ตรงนี้นะสวยๆกันทั้งนั้นเลยคนที่นี่ถ้าเป็นหน้าสปริงนี่เขาก็จะเริ่มมาซื้อกันไปปลูกไว้หน้าบ้านเขาเขาจะสวยที่จะเป็นกระถางอันนี้ก็32ปอนด์99พีอันนี้ก็มีลูกอะไรนี่อะไรตรงนี้ก็รู้เรียกอะไรเป็นบ้านที่เมืองไทยนะดูกุหลาบกันเนี่ยหลากสีเลยนี่เห็นไหมเริ่มแตกออกมาแล้วสีช
ชมพู่ใช่คุณหลานเขาเรียกอะไรนะดอกคล้ายๆคุณหลานแต่ไม่ใช่คุณหลานนะจะพามาดูจะมีต้นที่เขาเรียกที่เมืองไทยเรียกอะไรนะว่านไก่นุ่งไก่น้อยใช่ไหมเนี่ยอันนี้ใช่ไหมเรียกว่าเหมือนไก่น่าจะใช่อยู่นะต้นไม้ที่เราตกแต่งสวยๆก็มีกดติดตามกด subscribe กดไลค์กดแชร์ช่อง YouTube ตุ้ยอินโยเคด้วยนะคะขอบคุณค่ะ